บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญให้มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาที่แจ่มใสเข้มแข็งตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปในรอบปีที่แล้วบ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้วแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทั่วหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2561แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระนามาภิไธยสกและพระประมาภิไธยวปรเมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพรมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สื่อความหมายถึงฤดูทั้ง3โดยภาพการ์ตูนด้านบนสื่อความหมายถึงฤดูร้อนที่ครอบครัวออกมาเดินเล่นทำกิจกรรมนอกบ้านพร้อมหลายพระหัตถ์สุขสันต์ทุกฤดูกาลเพราะจับมือเดินก้าวหน้าด้วยสติอันมั่นคงตรงกลางเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อความหมายถึงฤดูฝนที่ทุกคนในภาพกางร่มกันฝนด้านล่างเป็นข้อความหลายพระหัตถ์สุขกายสบายใจด้วยสติปัญญาและความรักเมตตาพร้อมก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปด้วยกันสุขสันต์วันปีใหม่และตลอดไปพร้อมกับพระประมาภิไธยและลงวันที่1มค .61 ส่วนภาพการ์ตูนด้านล่างสื่อความหมายถึงฤดูหนาวมีตุ๊กตาหิมะและต้นคริสต์มาสโดยทุกคนสวมหมวกและผ้าพันคออยู่ท่ามกลางหิมะทางด้านขวาของบัตรอวยพรมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านบนส่วนด้านล่างเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร